ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์ค่ะพร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์รวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www.wadpa.net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้นะคะตามเวลาประเทศไทย 8:00 น.ถึง 9:00 น.ทุกที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตค่ะวันนี้รายการธรรมวลีก็ยังคงดำเนินรายการอยู่ที่วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีเช่นเดิมค่ะท่านญาติธรรมช่วงนี้ก็เป็นช่วงคอร์สเข้มนะต้องบอกว่าเป็นคอร์สเข้มมี2ช่วงในช่วงพิเศษคืออาจจะเข้มแล้วก็ดูแลใกล้ชิดเป็นพิเศษก็อยู่ในส่วนของช่วง7วันแรกที่จะต้องดูแลใส่ใจโยคีในการปูพื้นฐานกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะก็สวัสดีค่ะพี่ปีสวัสดีค่ะพี่เกตนะคะก็ช่วงนี้ต้องบอกว่าเมื่อเช้าถ่ายรูปไปเองดีเลยสำหรับท่านที่ตามเฟซเนี่ยก็ไม่แทบจะไม่ได้โพสต์เลยเพราะว่าเป็นช่วงของการเข้าพรรษาวันแรกๆอะไรก็ยังไม่เข้าที่เดี๋ยววันนี้ตัวเองก็จะต้องขนหนังสือเนี่ยขนมาจากที่บ้านเนี่ยน่าจะสักประมาณ50-60เกือบ100อะค่ะขนมาจากที่บ้านเป็นตู้เลยอะขนมานะคะขนค่อยๆขนมาทีละถุง2ถุงตอนนี้เยอะมากเดี๋ยวก็ต้องไปซื้อตู้ชั้นหนังสือเพื่อที่จะไปไว้ข้างหลังศาลาก็คงจะทั้งเรียนทั้งสอนกรรมฐานทั้งทุกอย่างก็จะมีชีวิตอยู่ที่หลังศาลากรรมฐานใจดี3เดือนนี้เยอะหน่อยก็เลยต้องปรับพื้นที่ต่างๆให้มันเหมาะกับการใช้งานเพราะว่าเวลามันเป็นสิ่งที่มีค่ามากสำหรับชีวิตคนๆ นึงทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นของใครนะคะท่านที่ทำที่พุทธเจ้าสอนให้เรากลับมาดูตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่มีประโยชน์แล้วก็เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับทุกชีวิตเลยเพราะว่าถ้าเราไม่สามารถรู้จักตัวเองได้เราก็จะไม่สามารถที่จะบริหารเวลาได้นะคะไม่ทราบว่านะคะเราก็ไม่สามารถที่จะบริหารเวลาของเราให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดได้เพราะว่าการเกิดประโยชน์สูงสุดกับชีวิตเนี่ยคือมันต้องรู้จักตัวเองซะก่อนเราต้องรู้ว่าณเวลาเนี่ยเหมือนกับคนไม่สบายอะค่ะอยากจะรักษาโรคเนี่ยอันดับแรกเนี่ยคงจะต้องรู้ก่อนว่าโรคที่เป็นเนี่ยคือโรคอะไรพอรู้แล้วว่าโรคที่เป็นคือโรคอะไรเราถึงจะกินยาถูกชีวิตก็เช่นเดียวกันเราก็ควรจะรู้ว่าทุกข์ของเรามันคืออะไรแล้วกิเลสที่มันทำให้เราเป็นทุกข์คืออะไรเราถึงจะจัดการกับความทุกข์ถูกเมื่อความทุกข์ดับไปความสุขก็เกิดขึ้นซึ่งมันเป็นเรื่องปกติเขาเรียกว่ามันเป็นตรรกะมันเป็นความสมเหตุสมผลของความจริงของชีวิตในอริยสัจก็เช่นเดียวกันนะในอริยสัจเนี่ยพระพุทธเจ้าก็สอนให้เราเรียนรู้ทุกข์ไม่ใช่เป็นทุกข์นะคะที่จะทำระหว่างการรู้จักทุกข์ด้วยปัญญากับการเป็นทุกข์ด้วยกิเลสคนละอันกันถ้าเกิดว่าเราเอามาเปรียบเทียบกันเนี่ยจะมีปัญหาทันทีปัญญาไม่เกิดเลยค่ะปัญหาเกิดแทนเพราะบางคนบอกว่าตัวเองเนี่ยผ่านความทุกข์มาเยอะละซึ่งเคยเจอบ่อยมากเลยเจอผู้ใหญ่พอเราพูดถึงเรื่องของการรู้จักทุกข์ผู้ใหญ่ที่มองเราเป็นเด็กแล้วก็ไม่ยอมรับในสิ่งที่เราพูดคือกั้นก่อนเลยอะก่อนที่จะฟังอะไรก็คือกั้นไว้ก่อนเลยด้วยความที่เกิดก่อนก็จึงทำให้เสียโอกาสความทุกข์เหรอรู้จักมาเยอะแล้วระหว่างคนเกิดก่อนกับคนที่เกิดทีหลังเนี่ยใครมันทุกข์มากกว่ากันใครมันทุกข์น้อยกว่ากันเขาก็พูดถูกว
ราะคนที่เกิดก่อนเนี่ยระยะเวลาของการรับรู้ทุกข์เนี่ยมันมากกว่าอยู่ละแต่ทีนี้ระยะเวลาของการเรียนรู้ทุกข์นี่สิใครที่สามารถเรียนรู้ทุกข์ที่มันเกิดขึ้นกับเราเป็นหรือมันเกิดความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยเราไม่สามารถที่จะรู้จักเลยว่าทุกข์นั้นที่เราเกิดขึ้นมาเนี่ยมันคืออะไรเราปล่อยให้ความทุกข์เนี่ยมันผ่านไปด้วยกำลังของตัวมันเองแล้วมันก็ดับด้วยตัวของมันเองหรือเราให้ความทุกข์มันผ่านไปแล้วมีปัญญาของเราเนี่ยเข้าไปรู้ความทุกข์นั้นมันเป็นคนละเรื่องกันเลยแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้พูดแบบนักปฏิบัติด้วยกันหรือคนที่ศึกษาธรรมะเนี่ยมันก็จะคุยกันไม่รู้เรื่องสักแต่ว่าจะมานั่งเถียงกันเอาชนะกันซึ่งเป็นกิเลสตัวใหม่ซึ่งไม่คุ้มค่ากับการใช้เวลาที่มีค่าของเราเจตธรรมค่ะสวัสดีค่ะคุณตั้มแหมช่วงนี้ทีมงานของร่วมด้วยช่วยกันของเรานี่คึกคืนและคึกคักเป็นพิเศษนะคะก็ดีใจที่ทุกคนมีความสุขในบุญมันเป็นผลของบุญท่านญาติธรรมคะตอนนี้ที่เตียงพูดถึงเนี่ยก็คื อหนึ่งในทีมงานคือคุณตั้มแล้วก็มีหลายๆท่านมีคุณนุชมีน้องฟ้าน้องจ๋ามีคุณตังหลายๆท่านนะคะคุณตุ้ยหลายๆคนที่เขาช่วยกันในช่วงที่วิกฤตเนี่ยมันเกิดขึ้นมาในช่วงที่หลายๆคนกำลังเป็นทุกข์อยู่ก็มีจิตอาสากลุ่มหนึ่งรับอาสาโดยมีประธานใหญ่คือท่านคุณหมอสมชายเป็นประธานช่วยกันกับคนที่มีความทุกข์อยู่แล้ววันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันจบลงไปแล้วมันผ่านไปแล้วคนที่ได้บุญก็คือคนที่ใช้เวลาตรงนั้นให้เป็นส่วนใครอยากจะได้บุญตรงนั้นตอนนี้ก็ไม่ได้ละเพราะว่ามันจบลงไปแล้วนี่คือการใช้เวลาใช้คุณค่าของสิ่งที่มีอยู่ให้เป็นซึ่งบางทีเนี่ยต้องบอกว่าเราบอกว่าเราก็ทุกข์อยู่เหมือนกันตอนที่เราเจอคนที่มีความทุกข์อยู่เราก็บอกว่าเราก็ทุกข์อยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่มีเวลาช่วยใครหรอกแต่เราไม่รู้หรอกว่าในวันที่หัวใจของใครสักคนหนึ่งเป็นทุกข์แล้วเราเนี่ยมีศักยภาพในขณะนั้นพอดีสามารถที่จะแบ่งปันสามารถที่จะเสียสละได้เนี่ยนั่นคือโอกาสโอกาสสร้างความดีที่ยิ่งใหญ่เลยพวกคนเนี่ยอย่างเงินร้อยหนึ่งเนี่ย200เนี่ยอย่างที่ทางทีมงานร่วมด้วยช่วยกันซึ่งมีคุณหมอสมชายท่านเป็นประธานอยู่100-200เนี่ยชั่วโมงที่เศรษฐกิจเฟื่องฟูชั่วโมงที่ทุกคนหาเงินได้เนี่ยระหว่างเราให้เขาตอนที่เขามีเงินอยู่ในกระเป๋า1,000กับเราให้เงินคนตอนที่เขาไม่มีจะกินเขากำลังขัดสนเนี่ยคุณค่าของเงิน100เนี่ยมันแตกต่างกันเหลือเกินเพราะฉะนั้นผู้มีปัญญาย่อมรู้จักโอกาสในการสร้างบุญต้องบอกว่าถ้าตัวเองไม่เคยไปนั่งโอนเงินเนี่ยจะไม่รู้เลยว่าทุกท่านที่เป็นจิตอาสาเนี่ยมีความอดทนแค่ไหนมีความเพียรมีความมานะแค่ไหนในการทำสิ่งนี้ต้องบอกแบบนั้นเลยนะคะเพราะว่ายุคแรกเลยเนี่ยตอนที่คุณหมอเริ่มโอนเนี่ยจำได้เลยครั้งแรกเนี่ยยังไม่มีใครจิตอาสายังไม่เยอะตัวเองก็ช่วยโอนโอ้โหท่านญาติธรรมครั้งแรกเนี่ยกติกาก็ยังไม่เยอะคุณหมอยังไม่ได้สร้างกติกาขึ้นมาเพราะว่าต้องการดูคุณสมบัติของผู้รับเพราะคนขอเขาไม่เยอะมากมันเอาแค่แบบเจอใครก็โอนหมดเนี่ยก็ยังยากเลยเพราะว่ามันอยู่ในคอมเมนต์เราต้องกลับไปแปะที่คอมเมนต์นั้นมันต้องใช้ทั้งโทรศัพท์มือถือมันต้องใช้ทั้งโน้ตบุ๊กซึ่งตอนนั้นตัวเองก็ไม่มีความชำนาญอ่ะตอนนั้นเป็นยุคแรกๆเยอะวันนึงเนี่ยชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยได้ไม่กี่คนแล้วด้วยความที่ตอนนั้นตัวเองก็มีงานหลายอย่างมันมาสุมรวมกันสมองเนี่ยมันก็กังวลทั้งงานมันก็ทั้งอะไรหลายๆอย่างอ่ะก็ทำให้พอยิ่งไปนั่งโอนเงินเนี่ยแล้วมีคุณสมบัติเนี่ยไม่เท่าไหร่อ่ะแต่ตอนที่เขาเล่าเนี่ยสิฟังเขาเล่าอ่านที่เขาเขียนเนี่ยโหจิตมัน
จิตมันชั่วโมงนั้นเนี่ยจิตมันก็ต้องบอกว่าลึกๆอยู่เนี่ยมันก็ไม่ค่อยปกติเท่าไหร่มันสะท้อนอะสะท้อนถึงความลำบากของคนมันช่วยเขาไม่ได้มันช่วยได้ตามกำลังตอนนั้นตัวเองก็ไม่ค่อยมีเหมือนกันโดยความเป็นส่วนตัวหลายท่านก็เข้ามาขออีกนอกรอบจนตอนหลังก็รู้สึกว่าพอนอกรอบมากๆเข้าเนี่ยก็เริ่มกำลังตกนะเริ่มกำลังตกทีนี้เนี่ยก็เลยหยุดการช่วยเหลือนอกรอบไปแต่ใจก็ไม่สบายคือเราขาดความพอดีอ่ะกำลังของเราเนี่ยมันน้อยแล้วเราอยากจะช่วยเยอะๆมันขาดความพอดีสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะต้องฝึกการยอมรับความจริงที่มันเป็นการวางใจให้มันเป็นกลางสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เราจะต้องฝึกขึ้นมาให้ใจของเราเนี่ยทำยังไงให้ใจของเราเนี่ยมันมีความเป็นปกติที่จะทำค่ะเมื่อเช้าก็ได้พูดถึงเรื่องนี้กับโยคีในส่วนของคุณค่าแท้ของสติซึ่งสติเองเนี่ยเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามหาศาลกับชีวิตมนุษย์แต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์คุณค่าของเวลาที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่ทำยังไงให้เวลามันมีค่าขึ้นมาการเพิ่มคุณค่ากับเวลาก็คือการมีสติในเวลานั้นๆนั่นเองถ้าเกิดเวลานั้นเราไม่มีสติเนี่ยคุณค่าของเวลามันก็ลดลงเพราะว่าอาจารย์ธรรมวดีสอนกรรมฐานหรือเปล่าถึงได้พูดแบบนี้ก็ต้องกลับไปหาความจริงก่อนว่าท่านญาติธรรมที่กำลังฟังอยู่เนี่ยชอบความสุขหรือชอบความทุกข์ทุกคนก็ตอบได้ตรงกันว่าสิ่งที่เราชอบทั้งหมดเนี่ยคือความสุขไม่มีใครหรอกค่ะที่ชอบความทุกข์ดังนั้นเนี่ยเมื่อเราตอบตรงกันแล้วว่าเราเนี่ยชอบความสุขเหตุแห่งความสุขเนี่ยมันก็คือบุญเนี่ยมันจะทำง่ายหรือจะทำยากเนี่ยมันขึ้นอยู่กับจิตของเราในขณะนั้นด้วยบางทีเนี่ยเราสังเกตไหมครับบางทีเราไปวัดเราไปทำบุญที่ไหนปรากฏว่าจิตมันไม่ได้อะอารมณ์เนี่ยมันไม่ได้มันหงุดหงิดมันค้างมาจากเรื่องราวต่างๆในอดีตต้องการให้จิตมันเป็นบุญมันสั่งไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยบุญเนี่ยมันสั่งไม่ได้เมื่อบุญมันสั่งไม่ได้เนี่ยทำยังไงล่ะถึงจิตจะสงบได้มันก็ต้องมีสติจะเป็นสิ่งแรกที่ทำให้จิตเนี่ยเป็นบุญสติเป็นสิ่งแรกที่ทำให้จิตเป็นบุญแล้วมีพลังด้วยนะถ้าทำบุญแบบขาดสติมีไหมก็มีถามว่าเอ้ามีด้วยเหรอทำบุญแบบขาดสติถ้าการทำบุญแบบขาดสติไม่มีสุนัขก็ไม่สามารถที่จะเกิดเป็นคนได้สุนัขก็ไม่สามารถที่จะเกิดเป็นเทวดาได้บุญที่ไม่มีสติก็มีนะบุญที่ไม่มีสติเขาเรียกว่าบุญที่ไม่ได้ประกอบด้วยปัญญาแต่ก็สามารถที่จะทำให้คนเนี่ยไม่ตกนรกได้เพราะว่าจิตของคนที่เป็นบุญยังไงยังไงเนี่ยมันก็ไม่มีความโกรธยังไงยังไงมันก็ไม่มีความโลภยังไงยังไงมันก็ไม่มีความหลงเพราะฉะนั้นบุญก็คือบุญย่อมส่งผลเป็นความสุขเสมอแต่ว่าคุณภาพของความสุขที่จะได้จากบุญเนี่ยมันแตกต่างกันการทำทานก็จะได้อานิสงส์ในการที่เราจะมีความอุดมสมบูรณ์มีเงินมีทองใช้มีข้าวปลาอาหารที่กินอย่างดีอย่างใครทำทานดีๆเนี่ยไม่ต้องกลัวอดไปไหนก็ไม่อดนี่คือความจริงแต่วันที่เราเกิดความพัดภาคเราถูกคนด่าเราถูกคนนินทาเนี่ยผลทานเนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้จิตใจของเราเนี่ยมันเข้มแข็งต่อคำด่ามันเป็นคนละส่วนกันเราต้องเข้าใจว่า
ยาตัวหนึ่งเนี่ยมันมีคุณสมบัติรักษาอะไรเนี่ยมันก็ต้องรักษาสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นทานมารักษาความจนใครที่อยากจะรวยเนี่ยอยากจะไม่อยากอดไม่อยากจะลำบากเนี่ยก็ต้องทำทานอย่างตัวเองเนี่ยยกตัวอย่างเล่าเรื่องเหมือนกับคนที่ขายแบบเซลนะเซลที่เขาขายของเนี่ยหรือคนทำงานขายตรง MLM ต่างๆเนี่ยเขาก็ต้องเอาเรื่องของเขาเนี่ยที่ผ่านมามาเล่าให้ฟังใช่ไหมก็ ตัวเองเอามั่งมีครั้งหนึ่งนาฏิธรรมตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้มีเงินเยอะแต่มีใจเยอะทุกครั้งที่ทำทานเนี่ยตั้งใจเสมอว่าเรามีอยู่เท่านี้เราก็ทำของเราเท่านี้ตามกำลังของเราทีนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งไปเข้ากรรมฐานที่วัดถ้ำสิงโตทองจำได้ตอนนั้นไปถ้ำสิงโตทองแล้วตอนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เตรียมอาหารเจไปไม่ได้เตรียมอาหารเจไปตัวเองกินมังสวิรัตนะคะไม่ได้เตรียมอาหารมังสวิรัตไปเมื่อประมาณเกือบ20ปีละที่ไปเข้ากรรมฐานตอนนั้นทีนี้ปรากฏว่าวันเข้ากรรมฐานวันแรกมีโยมมาอยู่คนหนึ่งเดินมาหิ้วปิ่นโตมาหาเราเลยด้วยความบังเอิญหรือด้วยบุญหรือด้วยอะไรเนี่ยไม่ทราบแต่เขาเดินมาหาเราเขามาบอกว่าเนี่ยเขาอยากจะทำบุญเขาตั้งใจเอาไว้ว่าถ้ามีใครกินมังสวิรัติหรือกินเจเนี่ยเขาจะทำให้ตลอดจนจบโครงการเราก็เลยบอกว่าหนูนี่แหละไม่น่าเชื่อเลยก็เลยบอกเขาหนูทานมังสวิรัติอาหารก็มีมาแหละตัวเองไม่ใช่ไม่เตรียมขอโทษนะเตรียมไปอยู่เหมือนกันเป็นอาหารแห้งๆพวกที่มันสามารถคุกกับข้าวได้อะไรแต่ก็กับข้าวผัดผักผัดอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีกับเขาอ่ะก็จะทานแบบนั้นถ้าเกิดออกต่างจังหวัดเขาก็เลยบอกว่าอันอย่างนี้ไม่ต้องเอาอะไรออกมากินตลอด10วันที่เรามาเข้ากรรมฐานเนี่ยเดี๋ยวเขาจะส่งบิณฑโตให้เป็นอาหารมังสวิรัติมันย้อนกลับไปหาบุญของเราอะที่เราดูแลคนเป็นพิเศษเราเห็นใครเป็นอะไรยังไงเนี่ยเราเป็นคนที่ชอบดูแลคนเป็นพิเศษจริงๆโดยธรรมชาติของตัวเองเนี่ยถ้าเกิดอะไรที่มันพิเศษได้ก็ต้องพิเศษเป็นกรณีพิเศษเป็นอะไรพิเศษเนี่ยจะบอกว่าลำเอียงมันก็ไม่ใช่บางครั้งเนี่ยอย่างเช่นครูบาอาจารย์เนี่ยบอกเขาเลยตรงๆอย่างพระนั่งกันอยู่เยอะๆแล้วเราถวายพิเศษกับครูบาอาจารย์คนบอกว่าเอ้ยพระนั่งต้องเยอะนี่เธอลำเอียงหรือเปล่าเนี่ยบอกก็นับถือพระทุกรูปเหมือนกันแต่ด้วยความที่ครูบาอาจารย์มีคุณกับเราเลยเจาะจงเป็นพิเศษในส่วนหนึ่งตัวเองคิดอย่างนี้ตลอดว่าเคารพพระล่ะค่ะทุกรูปแต่ว่าความเป็นพิเศษเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะลดคุณสมบัติหรือคุณภาพในการดูแลพระองค์อื่นลงไปแต่เพียงแค่เรายกระดับความพิเศษของครูบาอาจารย์ที่ท่านมีพระคุณขึ้นมาทีนี้เหมือนกับน้องเนนหรือกับใครแม้กระทั่งในวัดเองเนี่ยอย่างบางช่วงเนี่ยดูแลท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ท่านก็เหนื่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ซื้อของมาถวายท่านก็บอกกับน้องเนนว่าน้องเนนอยากจะได้ดูแลเป็นพิเศษแบบนี้ไหมน้องเนนก็บอกว่าก็อยากได้สิเนี่ยของหลวงพ่อมีแต่ของดีๆอะไรเงี้ยไม่ยากลูกการที่น้องเนนจะได้ดูแลเป็นพิเศษเนี่ยถ้าครูตายไปครูก็จะสั่งคนอื่นเอาไว้แต่น้องเนนเนี่ยจะต้องบวชให้ได้นานเท่ากับหลวงพ่อคือ30พรรษาน้องเนนจะต้องได้ปอทอ9หรือไม่ได้ก็ได้น้องเนนสอนกรรมฐานน้องเนนเป็นที่รู้จักเป็นครูบาอาจารย์ของคนคุณสมบัติต่างๆเหล่านี้แหละที่หลวงพ่อได้เป็นพิเศษถ้าน้องเนนทำได้ครูคิดว่าอาจจะได้ดีกว่าหลวงพ่อก็ได้พอให้เหตุผลนี้ไปนะทุกคนก็ยอมรับเนนเองก็ยอมรับว่ามันต้องพิเศษเหมือนกับมีเรื่องอยู่เรื่องนึง
มีแม่ค้าอยู่คนหนึ่งสมัยที่พระพี่นางสมเด็จพระเทพพระพี่นางยังทรงเรียนศึกษาอยู่ที่จุฬาตอนนั้นมีไม่รู้ว่าคุณป้านี่ยังอยู่หรือเปล่าแกขายกล้วยปิ้งอยู่แกขายกล้วยปิ้งอยู่น่าจะไม่อยู่แล้วล่ะค่ะนะขายกล้วยปิ้งอยู่ก็ดังเพราะว่าสมเด็จเนี่ยท่านชอบเจ้านี้ก็เลยดังแล้วแพงเป็นกล้วยปิ้งที่แพงทุกคนก็มาคุยกันว่าเฮ้ยกล้วยปิ้งมันก็ราคาเดียวกันน่ะตอนซื้อมาเนี่ยต้นทุนมันก็ไม่แตกต่างกันแต่ทำไมอ่ะกล้วยปิ้งของแกเนี่ยแพงบางคนก็เลยมาวิเคราะห์ว่าไอ้ที่กล้วยปิ้งของแกแพงเนี่ยก็เพราะว่ากล้วยปิ้งของแกเนี่ยเป็นกล้วยปิ้งมีชื่อเสียงมีพระบรมวงศานุวงศ์เนี่ยเรียกว่าชอบถึงทำให้เป็นเครดิตในชื่อเสียงของแกต้องขออภัยนะคะเดี๋ยวขอหยิบนาฬิกานิดนึงก็เลยกลายเป็นชื่อเสียงของกล้วยปิ้งอันนี้ทีนี้ตัวเองก็เลยคุยต่อว่าอ่ะทีนี้เรามาคุยกันต่อว่าเดี๋ยวขออนุญาตหยิบก่อนนะคะเดี๋ยวสมาธิจะเสียนะคะตัวเองก็เลยคุยต่อว่ามันจะใช่เหรอการที่มีคนดังหรือคนมีบารมีเนี่ยไปกินถ้ามันไม่อร่อยจริงอ่ะยิ่งคนมีบารมียิ่งเป็นคนดังยิ่งเป็นคนมีชื่อเสียงเนี่ยเขาต้องได้เคยกินของอร่อยอร่อยมาเยอะละมันยากมากเลยที่เขาจะติดใจกล้วยปิ้งเพราะฉะนั้นมันกำลังการันตีความอร่อยของเขาว่าของเขาต้องอร่อยจริงแล้วไอ้กล้วยปิ้งเนี่ยมันแพงเพราะว่าคนดังมากินหรือมันแพงเพราะว่ามันอร่อยตัวเองก็เลยคุยกันว่าความจริงเนี่ยที่มันดังเนี่ยมันดังเพราะประสบการณ์ของคนมากกว่ามันแพงเพราะประสบการณ์ของคนย่างคนปิ้งกล้วยคนปิ้งกล้วยเนี่ยเขาขายประสบการณ์กล้วยก็เหมือนกันแหละทำไมมันปิ้งออกมาไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นประสบการณ์ของคนปิ้งนี่แหละต่างหากที่ทำให้กล้วยอ่ะแพงกว่าที่อื่นแล้วคนก็ยอมซื้อในเมื่อกล้วยก็เหมือนกันราคาต้นทุนเดียวกันแต่ทำไมคนไปเข้าคิวไอ้กล้วยแพงทำไมไม่ไปกินกล้วยถูกกันนะเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าเขามีประสบการณ์ในการปิ้งไงมันอร่อยนี่คือความพิเศษราคาก็จึงแพงกว่าได้ดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมีในพุทธศาสนาของเราเนี่ยมีอคติอยู่อคติ4คือลำเอียงเพราะรักถามว่าการที่เรายอมไปซื้อของแพงหรือเราถวายครูบาอาจารย์เป็นพิเศษเนี่ยเป็นความลำเอียงอยู่ในส่วนของโลในอคติ4หรือเปล่าลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะชังคือโกรธไม่ชอบก็เลยอะไรที่จะได้เสมอคนอื่นเขาแต่คนนี้ได้น้อยกว่าลำเอียงเพราะหลงความเข้าใจผิดคิดว่าคนนี้ควรจะได้ขนาดเนี้ยเพราะว่าเข้าใจผิดหรือลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะชังลำเอียงเพราะหลงเพราะรักเพราะชังเพราะหลงและอีกอันหนึ่งคืออะไรลำเอียงเพราะอะไรลำเอียงเพราะกลัวภัยกลัวมีอะไรเกิดขึ้นกับตัวเองก็เลยลำเอียงทีนี้คำว่าพิเศษเนี่ยอยู่ในกลุ่มของความลำเอียงหรือเปล่ารักเป็นพิเศษบูชาเป็นพิเศษหรือว่าเป็นเพราะโลภะเราก็ต้องกลับมาดูที่ใจของเราอะว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยสอนให้เราเนี่ยมีความกตัญญูกตเวทีการแสดงความกตัญญูกตเวทีก็คือการให้ความเป็นพิเศษกับบุคคลที่มีคุณกับเราเราก็ต้องดูจิตของเราตอนนั้นว่าจิตของเราตอนนั้นเนี่ยมันเป็นจิตโลภะหรือจิตที่เห็นถึงคุณของคนถ้าจิตมันเป็นโลภะเนี่ยมันลำเอียงเพราะว่ารักอะรักเป็นพิเศษรักด้วยอำนาจของตัณหารักด้วยอำนาจของผลประโยชน์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันมีร่วมกันอยู่เนี่ยแล้วก็ให้เป็นพิเศษเนี่ย
อันเนี้ยก็เป็นลำเอียงแต่ถ้าเกิดว่าเราบูชาคุณอย่างครูบาอาจารย์เนี่ยเราใช้คำว่าบูชาเนี่ยคำว่าบูชาเนี่ยมันบูชาทั่วไปไม่ได้อย่างมีคนสูงอายุนั่งอยู่เรียงกันไปหมดเลยแต่คนสูงอายุที่มีคุณกับเราเนี่ยนั่งอยู่คนเดียวแล้วเราก็ไหว้ทุกคนแต่คนที่มีพระคุณกับเราเนี่ยเราก็จะมีของพิเศษให้แล้วทุกคนก็เลยบอกว่าเนี่ยเธอลำเอียงเธอให้ไม่เหมือนกันตกลงว่าลำเอียงหรือไม่ลำเอียงให้เหมือนกันไปหมดแหละแต่ทีนี้มันมีพิเศษขึ้นมามันอยู่ที่จิตของคนที่คิดในการบูชาคุณทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมีรายละเอียดแต่ทีนี้คนมองอีกล่ะถ้าเราต้องการที่จะไม่ให้คนมองเนี่ยเกิดความคิดอคติเนี่ยกาละเทศะก็สำคัญเราก็ต้องดูว่าเวลาไหนที่เราควรที่จะทำให้มันเป็นพิเศษเวลาไหนที่เราควรจะทำให้มันเสมอไอ้ตัวเนี้ยทั้งหมดเนี่ยสิ่งที่มันจะเป็นพระเอกนำก็คือสติเนี่ยมันจะเป็นตัวพระเอกนำที่ทำให้เรารู้ว่าเวลาไหนมันควรจะเป็นพิเศษไม่ใช่เขาเสมอกันอยู่ก็มาพิเศษอยู่คนเดียวขอพิเศษนะอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าตัวเองบางครั้งก็ทำเหมือนกันอย่างเช่นขออนุญาตเลยขอบูชาครูบาอาจารย์เป็นพิเศษเจาะจงแล้วอานิสงส์ไม่ใช่ไม่มีนะถ้าจิตของเราดีจริงๆอานิสงส์ก็มีเราไปที่ไหนทำอะไรเนี่ยมันจะได้ความพิเศษโดยที่เราเนี่ยไม่ได้หวังว่ามันจะได้สิ่งนี้แต่มันมาเพราะวิบากกรรมที่เป็นกุศลของเราเราคิดเราทำในสิ่งที่เป็นกุศลก็จะมีคนคิดคนทำในสิ่งที่เป็นกุศลกับเรานั่นเองท่านญาติธรรมอันนี้คือเรื่องของวิบากเมื่อเช้ายังค้างเรื่องนี้เอาไว้กับโยคีเรื่องของบุญบาปว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้มันมีโลกเก่ากับโลกใหม่อยู่ส่วนที่เชื่อมต่อโลกเนี่ยเขาเรียกว่าอายตนะอายตนะคือส่วนที่เชื่อมต่อโลกเก่ากับโลกใหม่กรรมเก่ากับกรรมใหม่ซึ่งหลายคนเนี่ยยังมีความเข้าใจเรื่องของกรรมเก่ากับกรรมใหม่เนี่ยไม่ดีพอจึงทำให้ใจเนี่ยมันวางยากมากมีคนบอกกับตัวเองเหมือนกันมีอยู่ครั้งหนึ่งตัวเองเคยถูกเอาเปรียบแล้วตัวเองก็เลยมีการพูดคุยกันกับคนที่เอาเปรียบว่าทำแบบเนี้ยมันระวังกรรมนะเพราะว่าเป็นห่วงบางทีอาจจะนึกไม่ถึงทีนี้คนที่คุยกันเนี่ยก็คือคนสนิทกันนั่นแหละก็เลยบอกว่าก็ในเมื่อเราสอนคนเรื่องของกรรมเป็นอย่างดีทำไมเราไม่ยอมรับกรรมซะเลยล่ะก็รับมันไปเลยกรรมอ่ะเราก็เลยอธิบายว่าในส่วนของเราเนี่ยเราอะรับกรรมสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีหรือจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีผลจากการผิดศีลในอดีตของเราอาจจะทำให้เราเนี่ยต้องได้รับเจอในสิ่งที่เราเคยทำคนอื่นเอาไว้อันนี้คือขณะที่กระทบเลยนะตาที่กระทบกับสิ่งที่เคยทำคนอื่นเข้าไว้หูได้ยินในเสียงที่เราเคยทำกับคนอื่นเข้าไว้หรือเหตุการณ์ต่างๆที่เราเคยทำกับคนอื่นเข้าไว้แต่เมื่อกระทบแล้วการตัดสินอารมณ์การตัดสินใจในการกระทำต่อสิ่งที่กระทบเนี่ยคือกรรมใหม่แล้วนะถามว่ายอมรับกรรมหรือเปล่าก็ยอมแต่นี่กรรมใหม่คืออะไรกรรมใหม่คือสิ่งที่เราทำกับสิ่งที่มากระทบถ้าเราทำดีกับสิ่งที่มากระทบหรือบางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องไม่ดีเข้ามากับเราเนี่ย
บริบทรอบข้างของเราเนี่ยเราทำอะไรไปแล้วเนี่ยถ้าไม่เป็นกรรมกับคนอื่นชีวิตของเราก็จะเดินไปอย่างสวยงามแต่ถ้าเกิดการตัดสินของเราสมมติว่าเราเนี่ยเกิดมาชาตินี้โดนโกงลำบากเหลือเกินชีวิตมันไม่เหมือนคนอื่นเขาเพราะว่าชาติก่อนเนี่ยเราต้องเคยทำกรรมผิดเรื่องนี้เอาไว้พอมาชาตินี้เราก็ลำบากเรื่องของการเงินเราจึงบอกว่าเพราะเราจนเราจึงต้องโกงต่อเราจึงต้องขโมยเราจึงต้องทำอะไรที่มันผิดกรรมเก่าก็ทำให้ลำบากกรรมใหม่ก็สร้างไปโกงไปหลอกลวงคนอื่นเขาเพื่อให้ตัวเองเนี่ยมีเงินขึ้นมามีเงินใช้มีเงินกินต่างๆสุดท้ายแล้วเนี่ยกรรมของเราเนี่ยก็หนักกว่าเดิมหนักกว่าเดิมการยอมรับกรรมเก่าเนี่ยคือการยอมรับรู้ในสิ่งที่มากระทบตามความเป็นจริงแล้วเราก็รักษาใจของเราแต่ทีนี้สมมุติว่าถ้าเป็นกัลยาณมิตรกันล่ะการที่เราเนี่ยทำร้ายคนอื่นไม่ว่าจะเป็นศีลข้อไหนก็แล้วแต่เราบอกว่าเราอาจจะเกิดมาเพื่อที่จะเป็นตัวชดใช้กรรมของเขาใช่หรือเปล่าสมมุติว่าชาติก่อนเราเคยโกงเงินของเขาเอาไว้พอชาตินี้เราเป็นผู้ที่ได้เปรียบชาตินี้เราได้เปรียบเราก็เลยบอกว่าชาตินี้มันเป็นของเรามันผัดกันใช่หรือเปล่าอย่าเข้าใจผิดนะคะไม่ใช่นะคะที่ทำสิ่งที่เราเจอเนี่ยคือกรรมเก่าที่เราถูกโกงแต่ทีนี้เนี่ยมันจะดึงคนที่มีลักษณะที่โกงคนอื่นเนี่ยมาเจอกับเราแต่ถ้าเกิดว่าคนที่โกงกับเราเนี่ยมาโกงเราแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ที่เราชดใช้เขานะคะคนที่โกงเนี่ยก็จะต้องไปใช้กรรมต่อไปในอนาคตเหมือนกันอย่างเหมือนกับสามีภรรยาที่เจอกันเป็นสามีภรรยากันอยู่แล้วภรรยานอกใจหรือสามีนอกใจแล้วสามีก็เลยบอกว่าที่ฉันเป็นแบบเนี้ยเพราะชาติก่อนเนี่ยเธอเคยนอกใจฉันเอาไว้ชาตินี้ฉันถึงต้องนอกใจเธอถามว่าหรือภรรยาบอกเมื่อชาติก่อนเธอนอกใจฉันเอาไว้ไงชาตินี้ฉันเลยต้องนอกใจเธอถามว่านี่เป็นกรรมเก่าหรือเปล่าขณะที่คนถูกนอกใจได้รับผลตรงนั้นนั่นคือกรรมเก่าละอยู่ที่ว่าเขาจะจัดการกับกรรมเก่าของเขายังไงเขาจะโกรธเขาจะให้อภัยหรือเขาจะทำยังไงกับกรรมเก่าของเขาอันนี้เป็นส่วนของเขาถ้าพูดถึงเรื่องการปฏิบัติธรรมแต่กรรมใหม่สามีภรรยาที่นอกใจตอนที่ไปเจอผู้หญิงอื่นไปเจอผู้ชายอื่นคิดนอกใจไม่มีความสำรวมไม่มีความสันโดษในสามีภรรยาตัวเองก็คือผิดศีลนั่นแหละแล้วตัวเองก็นอกใจสามีนอกใจภรรยาตัวเองไปมีสามีไปมีภรรยาอื่นแล้วก็ทำผิดศีลวิบากกรรมเนี่ยที่ทำเนี่ยคือของใหม่นะคะไม่ใช่ว่ามาชดใช้คืนกันแล้วเราหายบางคนก็ใจผิดไงคิดว่าชาตินี้มาคืนกันก็หายกันแล้วก็เลยชาติหน้าไม่ต้องรับไอ้คนที่เป็นสามีใหม่ภรรยาใหม่ที่เข้ามารวมถึงไอ้สามีเก่าภรรยาเก่าที่นอกใจเนี่ยก็ต้องชดใช้กรรมข้อนี้เหมือนกันอันนี้คือเรื่องเป็นเรื่องของกรรมใหม่กรรมเก่าดังนั้นเราต้องเข้าใจเรื่องของกรรมค่ะว่ากรรมจริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรการที่เราเนี่ยต้องเจอในสิ่งหนึ่งเนี่ยมันคือกรรมเก่าถามว่าตัดกรรมได้ไหมล่ะมันขึ้นอยู่กับบารมีที่เราสร้างด้วยอย่างพระโพธิสัตว์เนี่ยยิ่งสะสมบารมีมามากเท่าไหร่เราจะเห็นว่า10ชาติสุดท้ายเนี่ยไม่ยากพระโพธิสัตว์ฝึกฝนบารมีฝึกจิตตัวเองเนี่ยมาอย่างดีพอเจอปัญหาเนี่ย
จิ๊บจิ๊บอุปสรรคเนี่ยเข้ามาเนี่ยบารมีที่โพธิสัตว์มีอยู่เนี่ยไอ้สิ่งที่มันมายั่วยวนหรือสิ่งที่มากระทบที่ทำให้เกิดปัญหาเนี่ยพระโพธิสัตว์สามารถก้าวข้ามมันได้เกือบหมดโดยที่ใจเนี่ยฝึกมาดีแล้วแต่สำหรับคนที่ไม่ได้ฝึกมาพอมีอะไรมากระทบเข้ามาก็ไหลไปตามอำนาจของอารมณ์ไหลไปตามอำนาจของสิ่งที่กระทบอันนี้แหละเขาเรียกว่าสภาวะที่เป็นไปตามกรรมพอมีกรรมอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นไปตามนั้นจิตมันก็เศร้าหมองหดหู่แต่คนที่อยู่เหนือกรรมเนี่ยไม่ได้แปลว่าไม่ได้รับกรรมอาจจะเคยฆ่าสัตว์ชาตินี้ร่างกายไม่แข็งแรงอาจจะเคยลักทรัพย์ชาตินี้เกิดมาสมบัติไม่มีติดตัวเลยอาจจะเคยผิดศีลข้อที่3ชาตินี้ก็เลยไม่ได้รับความรักที่แท้จริงคนที่ผิดศีลข้อที่3เนี่ยจะไม่มีวันได้ความรักแท้เศษกรรมนะแต่ถ้าไม่ใช่เศษกรรมให้ไปปีนต้นงิ้วก่อนคนที่ผิดศีลข้อที่4คนที่ถูกส่อเสียดคนที่ถูกนินทาต่างๆคนที่ถูกยุให้คนเกลียดเราอะทั้งนั้นอะอย่างตัวเองก็มีถูกยุถูกอะไรแล้วโดยธรรมชาติของมนุษย์มันมีกิเลสด้วยกันทุกคนอ่ะพอมันพูดบ่อยๆฟังบ่อยๆยุบ่อยๆเนี่ยมันก็เกิดการปฏิฆะกันขึ้นมาเกิดการเกลียดกันขึ้นมาแต่ทีนี้เนี่ยเราจะทำยังไงล่ะถ้าเราไม่มีกรรมเรื่องเนี้ยเราคงจะไม่ได้รับเหตุแห่งความทุกข์จากการถูกยุส่อเสียดตรงนี้การที่เราได้รับเหตุตรงนี้เนี่ยถ้าจิตของเราเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจคนที่ยุสามารถที่จะเข้าใจปัญหาตรงนี้ได้สภาวะนี้เรียกว่าสภาวะอยู่เหนือกรรมมันไม่ทุกข์แล้วสภาวะที่อยู่เหนือกรรมเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติพิเศษอยู่อย่างนึงก็คือมันสามารถแก้ไขปัญหาได้มันรู้ว่าอะไรคือตัวปัญหาแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือใจเราสบายใจเราสบายแต่กรรมมันก็คือกรรมโดยเฉพาะผลกรรมที่มันเป็นอกุศลเนี่ยมันมีความเผ็ดร้อนในตัวของมันเองเรื่องอื่นอาจจะไม่ทำให้เราหวั่นไหวแต่เรื่องใดก็แล้วแต่ที่มันมีกระแสของกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราเนี่ยมันจะหวั่นไหวได้ง่ายการเจริญสติจึงเป็นหนทางแล้วก็มีเป็นวิธีการเดียวเท่านั้นในพุทธศาสนาที่จะช่วยให้เราเนี่ยมีสภาวะอยู่เหนือกรรมได้เพราะอะไรตอนที่เราเนี่ยกระทบกับทุกขเวทนาไม่ว่าจะเป็นทางตาทางหูที่เราได้ยินเสียงที่ไม่ชอบหรืออะไรก็แล้วแต่หรือเหตุการณ์ต่างๆที่เราต้องมาเจอเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะเห็นกิเลสที่มันเป็นความเศร้าหมองมันเป็นความทุกข์ที่อยู่ในใจสติเนี่ยต้องตั้งได้ซะก่อนด้วยนะจนสติมีกำลังน่ะมันถึงจะเห็นไอ้ตัวกิเลสได้การเห็นกิเลสที่อยู่ในใจเนี่ยท่านเรียกว่าปัญญาเห็นตามความเป็นจริงเมื่อวานก็ได้คุยกับโยคีถามโยคีคือซักซ้อมเพื่อให้เกิดความมั่นใจในบุญนะคะว่าทานศีลภาวนาพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยตรัสเอาไว้ว่าทั้ง3อย่างเนี่ยเป็นบุญเราจะเลือกทำบุญสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ไหมว่ามันเป็นบุญเหมือนกันหลายคนก็บอกแบบนั้นมันเป็นบุญเหมือนกันฉันขอเลือกทำทานแล้วกันเธอชอบภาวนาเธอก็ไปอยู่วัดซะถามว่าใช่หรือเปล่ามันเป็นบุญเหมือนกันแต่ว่ามันมีคุณสมบัติหรืออานิสงส์เนี่ยไม่เท่ากันเหมือนกับยาในโรงพยาบาลที่ทุกตัวถูกค้นคิดถูกวิจัยมาเป็นอย่างดีเพื่อที่จะรักษาโรคต่างๆแต่ก็ไม่ใช่ว่ายาทุกตัวจะรักษาได้ทุกโรคตัวนี้รักษาอันนี้ตัวนี้รักษาอันนี้ตัวนี้รักษาอันนี้ยาแต่ละชนิดก็รักษาโรคแต่ละโรคตามคุณสมบัติที่
ที่ยารักษาได้มันไม่ได้รักษาทุกตัวเพราะฉะนั้นบุญก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าคนมีบุญแล้วจะมีความสุขทุกคนต้องอยู่ว่ามันเป็นบุญประเภทไหนสมมติว่าตัวเองมีความทุกข์มากเลยไม่สบายใจเพราะความพัดภาคไม่สบายใจเพราะคำนินทาไม่สบายใจเพราะคำส่อเสียดยุยงให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งเกิดความไม่เข้าใจกันไม่สบายใจไอ้ความไม่สบายใจอันเนี้ยถึงจะเป็นคนมีบุญทำทานมามากเท่าไหร่ก็แล้วแต่ผลทานเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะช่วยให้ใจเนี่ยมันสบายได้อาจจะมีความสุขในขณะที่ทำทานเมื่อจิตเกาะผลทานมันหลุดลงไปกลับมาสู่สภาวะปกติเนี่ยความทุกข์เนี่ยมันก็เกิดขึ้นเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นไม่ได้แปลว่าผู้มีบุญเนี่ยจะไม่ทุกข์ถ้าบุญนั้นเนี่ยมันไม่ตรงกับคุณสมบัติที่จะรักษาความทุกข์นั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราจนเราไม่มีจะกินเรามีบุญที่เคยทำทานเอาไว้แล้วเนี่ยมาช่วยอันนี้ต่างหากถึงจะเป็นบุญที่มาช่วยเราได้เราเคยทำทานเอาไว้ถึงเวลายามที่เราอับจนอย่างเช่นท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเนี่ยท่านเคยเป็นเศรษฐีจนให้เงินให้ทำทานจนแทบจะหมดตัวแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยผลบุญของท่านอนาถาที่เคยทำทานเอาไว้มากเนี่ยมันไม่ทำให้คนรวยเนี่ยหรือคนมีบุญอย่างท่านอนาถาลำบากหรอกค่ะบุญมันก็ตามกลับมาช่วยให้มีความสุขในส่วนของการทำทานแต่ถ้าเกิดว่าต้องการที่จะมีความสุขเนี่ยอย่างผลทานเนี่ยมันรักษาใจไม่ได้หรือแม้กระทั่งการรักษาศีลเองเนี่ยศีลก็เป็นบุญบุญที่เกิดขึ้นจากการไม่เบียดเบียนอย่างชาติเนี้ยเราไม่เบียดเบียนใครเนี่ยคนอื่นก็ไม่เบียดเบียนเราแต่ในเวลาเดียวกันเราการันตีได้แค่ไหนว่าชีวิตของเราเนี่ยที่เกิดมาทั้งหมดเนี่ยเราไม่เคยเบียดเบียนใครเลยบางทีเนี่ยมันกลับมาหาเราอะไอ้วิบากกรรมนั้นอะเราเบียดเบียนเขาไว้เชื่อหรือเปล่าเขาตัวเองเนี่ยสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ได้ในการเกิดมาในชาติเนี้ยอยากจะบอกท่านญาติธรรมว่าตัวเองถูกเบียดเบียนไม่ว่าจะด้านไหนก็แล้วแต่ตัวเองรู้สึกมันมีความทุกข์กับการถูกเบียดเบียนแล้วก็เลยคิดว่าการเบียดเบียนเนี่ยมันทำให้คนอื่นเดือดร้อนเหลือเกินเราจะไม่เบียดเบียนใครมันกลายเป็นที่ตั้งของหัวใจว่าการเบียดเบียนคนอื่นไม่ว่าจะเป็นศีลข้อที่1ศีลข้อที่2ศีลข้อที่3ศีลข้อที่4หรือศีลข้อที่5ล่วงเกินสิทธิส่วนบุคคลเสรีภาพที่ควรจะมีไม่งามถ้ายังมีสติอยู่จะไม่มีทางเบียดเบียนใครนับตั้งแต่วันที่เข้าใจเป็นต้นไปเพราะมันรู้ว่าคนที่ขาดสติเนี่ยแล้วเบียดเบียนคนอื่นเนี่ยมันสร้างกรรมแค่ไหนแล้วเรารู้ได้ยังไงเรารู้ได้จากตอนที่เราโดนเนี่ยแหละคนขาดสติรู้ด้วยอำนาจของตัณหาทำให้เราเป็นทุกข์ทำให้เราเดือดร้อนเรารู้สึกว่าโอ้โหมันไม่ไหวเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ทำอย่างนี้อีกต่อไปมันเข็ดกับการที่ต้องได้รับผลของกรรมเก่าในอดีตแต่มันดีอยู่อย่างนึงตรงที่ว่าเราเนี่ยได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเราจึงตั้งสติอยู่กับมันให้เป็นธรรมะที่ท่านเรียกว่าทำแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมเนี่ยมันมีจริงๆรักษาที่ใจกรรมเก่าเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราเนี่ยจะไม่ได้รับใครทำกรรมอะไรเอาไว้ก็แล้วแต่ผู้นั้นต้องเป็นผู้ที่รับผลของกรรมนั้นแน่นอนผิดศีลข้อที่1ผิดศีลข้อที่2ผิดศีลข้อที่3ได้รับแน่นอน
เพราะฉะนั้นถ้าเรารักตัวเองเราไม่อยากที่จะถูกกระทำเราต้องไม่ทำกับคนอื่นเพราะว่าการที่จะทำให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อนความทุกข์ใจมันก็คือการทำร้ายตัวเองนั่นเองเพราะมันจะกลับมาหาเราในอนาคตนะคะเป็นกำลังใจให้สำหรับการทำความดีทุกๆท่านนะคะรู้สึกว่าเวลาหมดแล้วสำหรับวันนี้นะคะก็นิดๆหน่อยๆเล็กๆน้อยๆเมื่อกี้เห็นคุณหมออุดเข้ามาสวัสดีค่ะคุณหมอดีใจที่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดมีครูบาอาจารย์ท่านฟังหรือผู้ที่ปฏิบัติฟังอยู่แล้วมีคอมเมนต์เข้ามาเนี่ยบางครั้งก็เป็นกำลังใจว่าเอออย่างบางครั้งท่านพระอาจารย์มหาทองมั่นเข้ามาคอมเมนต์หรือครูบาอาจารย์เข้ามาคอมเมนต์เรารู้สึกว่าเป็นการตรวจสอบสิ่งที่เราพูดว่าสิ่งที่เราพูดอยู่เนี่ยถ้าเกิดว่ามีอะไรผิดพลาดอะไรขึ้นมาเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านฟังอยู่นะหรือการพูดต้องระวังต้องระมัดระวังให้มันถูกต้องอย่าพูดเกินเลยอย่าพูดเกินจริงอะไรเงี้ยต้องพยายามก็พยายามทุกอย่างให้เวลาเนี่ยที่มันมีอยู่เนี่ยมีคุณค่าที่สุดเท่าที่เราจะทำได้วันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะท่านญาติธรรมขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ